ผมชี้ให้เห็นคุณสมบัติลักษณะบุคคลที่ไม่เหมาะสมกับการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีให้สภาแห่งนี้ได้เห็นผมกล่าวหาท่านเลยนะครับท่านเป็นโรค NPD Narcissistic Personality Disorder ต้องขออนุญาตใช้ภาษาอังกฤษท่านครับภาษาไทยแปลง่ายๆครับโรคหลงตนเองโรคนี้เนี่ยมีอาการอยู่17อย่างครับขอสไลด์ต่อไปเลยครับอาการ17อย่างไปตรวจสอบดูได้ครับว่าใครเข้าข่ายมั่งผมมั่นใจนะข้อ1ถึงข้อ17เนี่ยอยู่ในตัวพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาทั้งหมดเลยโดยเฉพาะข้อ15อยากให้ขยายใหญ่ข้อ15นิดนึงครับไม่ยอมรับความผิดของตนเองและมักจะโทษว่าเป็นความผิดของบุคคลอื่นร่ำไปท่านประธานที่เคารพเมื่อตอนเช้าครับท่านพลเอกประยุทธ์มาตอบชี้แจงคำถามของเพื่อนสมาชิกที่อภิปรายเมื่อคืนที่ผ่านมาขออนุญาตเอ่ยนามครับพรรคร่วมฝ่ายค้านผมท่านส.ส.พิจารณ์ท่านส.ส.พิจารณ์ได้พูดถึงการจัดซื้อจัดจ้างการช่อฉนการแสวงหาผลประโยชน์ในกองทัพพูดถึงเรือดำน้ำการจัดซื้อเรือดำน้ำท่านนายกรัฐมนตรีไม่อยู่ในขณะนั้นมาตอบตอนเช้านี่ครับมาตอบตอนเช้าบอกว่าการจัดซื้อเรือดำน้ำมันมีความจำเป็นนะครับแต่ด้วยความที่เป็นโรคหลงตนเองครับยกพาดพิงไปถึงอดีตท่านนายกรัฐมนตรีคนก่อนต้องขออนุญาตเอ่ยนามท่านครับไม่ได้เสียหายคือท่านนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรบอกว่าไม่เหมือนกับการจำนำข้าวที่ต้องใช้หนี้ถึง12ปีเรือดำน้ำกับจำนำข้าวมันเกี่ยวกันยังไงท่านท่านนี่ฮะความผิดตัวเองไม่เห็นบ้วยใส่คนอื่นการจำนำข้าวกับเรือดำน้ำมันคนละประเด็นท่านประธานครับเพื่อนสมาชิกผมอภิปรายอยู่ดีขึ้นมาตอบบอกว่าคุณก็ดูคนข้างๆคุณเห็นบอกว่าจะมาอยู่กับผมมาอยู่กับพรรคผมในสภาแห่งนี้พูดได้เหรอครับการล่อซื้อการดูดทรัพย์ส.ส.เข้าไปเนี่ยซื้องูเห่ากลางสภาอย่างเงี้ยสารภาพไปนะมันเป็นอย่างนี้ครับท่านประธานนี่ไงนี่บุคลิกภาพที่ผิดปกติเขาเรียกโรคหลงตนเองเป็นคุณสมบัติที่ไม่เหมาะสมในการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีที่จะบริหารราชการแผ่นดินไม่เหมาะสมอย่างยิ่งครับทำให้เกินความผิดพลาดล้มเหลวอย่างร้ายแรงสูญเสียผลประโยชน์ประเทศชาติพี่น้องประชาชนตกทุกข์ได้ยากลำบากแสนสาหัสท่านประธานที่เคารพสิ่งที่ผมจะกราบเรียนท่านประธานต่อไปในความผิดพลาดล้มเหลวบกพร่องของการบริหารสถานการณ์โควิดผมไม่ลงลึกครับเรื่องการตัดสินใจอาจารย์หมอฤวัฒน์พูดไปแล้วจังหวะเวลาในแต่ละครั้งในแต่ละคราวที่เกิดสถานการณ์เหตุการณ์เนี่ยไม่เคยสอดคล้องกันกว่าจะประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินได้ในการระบาดครั้งแรกก็มีนาโรคเข้ามาตั้งแต่ธันวาท่านท่านนะประกาศแล้วประกาศยาวเลยประกาศแล้วประกาศยาวเลยฮะตัดสินใจผิดพลาดนี่หมายถึงภาวะผู้นำที่ย่ำแย่ฮะไร้ภาวะผู้นำแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะกราบเรียนประธานว่าความผิดพลาดบกพร่องที่ล้มเหลวที่สุดในการบริหารสถานการณ์โควิดคือการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินและการใช้ศูนย์บริหารสถานการณ์ฉุกเฉินโควิด-19 นี่แหละครับคือตัวล้มเหลวของการบริหารจัดการผมเห็นท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมานั่งผมต้องแสดงความดีใจกับท่านด้วยนะครับท่านประธานทราบไหมครับว่าทำไมผมจะอภิปรายเรื่องโควิดแต่ผมดีใจกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขดีใจกับรัฐมนตรีหลายๆท่านด้วยนะครับเพราะอะไรครับพอประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินแล้วพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชารวบอำนาจครับออกประกาศตามพรบ.พรก.ฉุกเฉินปี48นี่แหละโอนอำนาจรัฐมนตรีทั้งหมดตามกฎหมายที่เขามีอำนาจอยู่มาเป็นของตนเองบริหารจัดการสถานการณ์โควิด
ด้วยตนเองเป็นผู้อำนวยการสบครัฐมนตรีทุกท่านออกไปรองนายกมาเป็นกรรมการอยู่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองรวบอำนาจมาอยู่เป็นของตัวเองทั้งหมดในการบริหารสถานการณ์ภาพมันก็เลยออกมาเหมือนที่เราเห็นครับการตัดสินใจผิดพลาดไม่สอดคล้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นใช้ทหารมารักษาโรคผมไม่ได้เกลียดทหารครับท่านนายกครับแต่ต้องใช้คนให้ถูกกับงานใช้งานให้ถูกกับคนรังเกียจไม่สนใจผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญตัดออกจากวงจรหมดท่านก็บอกว่าผมฟังเขานะฟังทุกฝ่ายผมไม่เชื่อครับเพราะถ้าฟังเนี่ยมันจะไม่ผิดพลาดบกพร่องอย่างนี้ท่านคงคุ้นชินกับการเสพติดอำนาจท่านบริหารราชการแผ่นดินตั้งแต่ยึดอำนาจเข้ามาตั้งแต่ปี57เนี่ยท่านมีม.44อยู่ในมือตลอดม.44เป็นกฎหมายเบ็ดเสร็จเด็ดขาดที่แฝงเร้นอยู่ในรัฐธรรมนูญชั่วคราวแล้วมาอยู่ในรัฐธรรมนูญถาวรจนกว่ามีรัฐบาลครั้งที่ชุดใหม่ถวายสัตว์ถึงจะหมดไปก็เพิ่งหมดเมื่อปี62นะครับท่านตอนถวายสัตว์คุ้นชินกับการใช้อำนาจแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดอันนี้ก็คือตอบว่าฐานจิตวิธีคิดท่านเป็นอย่างนั้นไม่สนใจการมีส่วนร่วมไม่สนใจเสียงของพี่น้องประชาชนไม่สนใจคนที่จะทำงานร่วมด้วยไม่ฟังภาพออกมาเคยเป็นอย่างนี้ครับ